nhau này nọ, nó tốt chứ lại khẩu mà thế nâng. Thì là khẩu mà có lại tham khảo một khu hỏi của lục lãn thì hoặc thêm chấp mưu tư kén khẩu mà tổ sủ tổ hòa ông bà sát thì bắt tay lẽ gan hong khó nhò mưu khóng xăm đào thang cả không phù khâu này cả nên tôi hòa hong khó nhò mưu năm thì năm nọ năm lục năm lãn khu khu ai nọ thì hãy khẩu mà hùm múc hùm chạy gần แม่นยังในการเป็นอยู่เศรษฐกิจต่างๆขนาดประชาชนอยู่ในประเทศเนาะนี่เนาะแต่ลูกเธอพอดีหรือว่าทานผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อแสดงออกไปว่าสู่ฟังให้แจ้งให้แจ้งจังปัดว่าเป็นอะไรไปอะไรประชาชนบ้านเมืองเป็นอะไรรัฐบาลเป็นอย่างไรราคา75เขามาถึงขนาดนี้เนาะคนเนาะใน44ปีเนี่ยการข่าวพันดันแท้งกับเป็นไฟเป็นผู้ข่าวเป็นไฟเป็นผู้พันเป็นไฟเป็นผู้ฮักแล้วนะไล่ของไฟของมันนี่ก็มีแต่คนด้าวทั้งนั้นกันเองกับเป็นคนด้าวทั้งนั้นปุ้นซาดปุ้นแผ่นดินกับเป็นคนด้าวทั้งนั้นพ่อแม่พี่น้องทั้งโลกแต่ทั้งไทยเขาพวกเข้าใจแต่นี่แหละจังว่าทุกเส้นทุกสายของกลุ่มการเมืองของพวกเฮานี่หลายๆกลุ่มก่อน11 12องค์การเข้าต่อสู้ต่อว่าอยากไล่ประชาธิปไตยต่อสู้ต่อว่าอยากทับม้าอยากขับไล่ทรงแก้วดูในประเทศเล่าออกต่างประเทศเล่าขับไล่ใส่ทรงระบอบคอมมิวนิสต์ระบอบกดขี่ข่มเหงอันนี้ออกจากประเทศเฮานี่วัฒนธรรมพวกเขาต่อสู่ต่อว่าในอยู่ในหลักการของสัญญาอนุสัญญานี่บริสุทธิ์ในเว้นประไซผู้ไรพ่อมกพ่อใจผู้ไรที่ว่าอยากสวยมีน้ำจิตน้ำใจช่วยกันต่อสู่ต่อว่าเอาประเทศชาติบ้านเมืองของเขานี่ก็เงื่อนมือเข้ามาคือหลักเกณฑ์พันธุ์ที่คุณแถลงข่าวไปแล้วมีอะไรพักพักที่หนึ่งที่สองที่สามนี่คนกับร้านออกไปว่าสุพังวัดนี่ที่ว่าจังไรอยากเสียเงินบ่อเสียเงินบ่อกับประกันเมื่อแท้แท้ว่าจะไรเพิ่นว่าสุพังวัดแล้วพ่อน้องนุ่งลูกหลานมูคูแต่เขาว่าเข้าใจแล้วนี่แหละอ้อยหน้าอ้อยตาเขามาต่อสุตะวันกันเนาะหรือว่าซอยปัจจุปัจจัยปัจจุปัจจัยนี่แหละเขามาซอยกันนี่คนลาวของเฮาเนี่ยมากันว่าต่อสู้ตัวมื้อนี้ได้ผู้ข่าก็ได้ยินเสียงออกมาเนี่ยหลายที่สุดที่ว่าเสียงออกมาโจมตีข้าวตูล้อนี่แต่แม่นยักว่าข้าวตูล้อนี่มาโจมตีบ้านเมืองสำหรับคนลาวนี่นะบัดซาดฮอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวจิตได้ขันข้าราชการทหารนี่ก็แม่นนายพลชุดใจเป็นตัวการของมันมันปลามันปล่อยมันสมบพีแม่นคนเล่าอันนี้และเป็นทั้งผู้ที่ว่าไปเข้าแข้งเข้าขากับตูล้อนี่มันแม่นคนศาสตร์เล่าบอกก็ทานนะคนอ่านทานประชาชนเต็มร้อยคนเล่าเนี่ยผู้ค้าที่ว่าผูกไปเข้าแข้งเข้าขากับตูล้อนี่ก็แม่นเผาของตูล้อพักเจ้าจะไปเกลียดไปข่มเนื้อไหนเนื้อผู้ที่ว่าเผาม่องที่ว่าเป็นโมคูของข้าพเจ้าอยู่ในรัฐวอชิงตันนี้บอกให้เกียรติให้ผมที่ว่าอยู่รัฐใดก็ตามข้าพเจ้าจะว่าเจาะจงมิตรตูล้ออย่างเดียวและพรรคพวกของตูล้อเท่านั้นสำหรับในคนลาวของเขาเขาของเขาก็หลายคนเข้าไปกับตูล้อนี่แต่แม่นบอกคนลาวมันบอกแม่นขันเขาไปกับตูล้อเลยสิโจมตีพรรคการเมืองต่างๆนี่เล่นนักแต่มันยอดสีมันทำลายแท้ด้าพ่อยแท้มันสามเหล่าทหารก้ามันว่าสามทหารหมาและทุ่งซาของดาวมันว่าทุ่งสาหัวสามหมามันบวนทุ่งหัวสามซามันว่าซาดาวนี่แปลว่ามันลามันปล่อยมันลาจนสีพ่อสีแม่สัมพิษสัมเพลงของมอตุล้อนี่ลานี่และ
ผู้ขานี่คอห้องคอยังมือแล้วคนเล่าทุกคนที่ว่าเป็นเสื้อซาดเล่าผู้จักว่าตัวเองกินข้าวเหนียวจำปลาแหน่ถูกเล่าล้านเล่าเกิดอยู่ในแผ่นดินเล่าหรือว่าเกิดอยู่ในตั้งซาดก็ตามเป็นลูกเล่าขอให้มีมุกมีใจแล้วขอให้ว่าเป็นยังตัวรอดในจำลาซาดตัวเองลาศาสตร์เล่าทั้งวัดเล่าคนเล่าทั้งวัดทั้งไหนน่ะคนเล่าคือกันเล่าแดงน่ะมันบริธาให้น้องนุ่งลูกหลานมูคูเข้าใจนั่นเด้อเนี่ยเป็นยังมันจำโบราณแต่ข้อของมันเป็นเล่าแดงคันว่าเล่าแดงอุปโยคออกมาเนี่ยมันออกมาน้ำยังมันจะมันดูถูกดูมินก้าวข้ามสามหัวทุ่งก้าวข้ามสามหัวอันนี้แต่มันโป๊ตายออกมาเนี่ยกับพวกมาห่อจะไม่กล้าแล้วมาเย็นความหูความลับเป็นขอบเป็นครัวแต่นอกมีขอบมีครัวเดี๋ยวนี้แต่เป็นยังมันจะมาปีนด่าคนเล่าด่าศาสตร์เล่าด่าแผ่นดินเล่านี่นี่ไอ้เขาก็ขอใจเท่านั้นขอให้เล่าทุกท่านทุกคนลูกหลานเกิดไม่แย่รุ่นทั้งในหรือทั้งนอกก็ตามว่ามอตุรอดเนี่ยมันลาอย่างสิเด้อมันแจกเห็ดยังแต่มันสิไปใสมันจะไปตายอยู่เมืองแก้วบ่หรือมันจะไปตายอยู่เมืองจีนบ่หรือมันจะไปตายอยู่น้ำหน้าโลกปากไก่ซ้อนคุณบ่มันจะบ่อยู่ในแผ่นดินลาวนะนี่ลูกเสียวพันอะไรนี่ให้ลูกหลานขึ้นเอามู่คู่ขึ้นเอาเลอะวางมอตูโลกนี่มันสิลาไปหอดใสนี่แหละแต่ขอขอบมกขอบใจหลายๆน้ำมู่คู่อ้อยน้องที่เขามกขอบใจน้ำมอตูโลกนี่แหละเขาใจน้ำสามล้อทหารก็เขาต่อสู้ต่อว่าอยากได้กระชับสิปไตยเขาไปทรงบ้านทรงเมืองอยากได้ภาษาสิปไตยเขาไปทรงพ่อแม่พี่ของลูกหลานให้เป็นเจ้าของแผ่นดินของคนเราตัวเองกูมือนี่ก็แม่นรัฐบาลสลัดช่องใสด้วยมา14 15ตัว11ตัวนั่นแหละกินบ้านกินเมืองแม่นรัฐบาลปุ้นบ้านปุ้นเมืองนี่พวกท่านคือเอาปุ้นชาติปุ้นแผ่นดินแม่นพวกหมานี่แหละพวกคนไตพวกคุณยังนกบาดจิตพวกเข้าท้องรุ่นอันนี้แต่มันโจรพันลอยปุ่นซาดปุ่นแผ่นดินรับไหวจิตภายซาดคมเห็นประเศร้าไปผ่าราษฎรประเศร้าชนบัดถูกจิตภายไว้วอดแต่มันพวกนี้ให้พวกลูกหลานเข้าใจเท่านั้นเด้อขอขอบมกขอบใจหลายขอผักขอมาขอแพงไหวน้ำพอแอพีน้องประเศร้าชนบ้านเมืองทั้งในและทั้งนอกมูกลัวน้องเด้อคนไหนเด้อขอขอบมกขอบใจหลายลูกสะพ้ายพี่ก็หายอยู่ในเมียงผ่อนพุกน้องแกนเด้อคนไหนเด้อขอให้มีอายุวันโนสุขังพลังตลอดไปแล้วคนไหนเด้อแล้วขอบทั้งคู่โอเคบายบายคนไหนบายขอบใจนำท่านทุกปรึกษาท่านมอนิเตอร์ขอเส้นท่านทุกปรึกษาท่านบุษณ์คนไหนท่านกระโต้เข้ามาหลายครั้งแล้ววันนี้เฮาต้องเข้ามาช่วยกันปกป้องเกียรติและสิทธิของส่วนชาวลาวของพวกเฮาที่ตุลอมาย่ํานี้โดยการด่าว่าทับถมป้อยด่าเสื้อซาดญาติวงของคนลาวซึ่งบ่มีไผสามารถด่าได้คือตุลอคันผู้นำของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวมันยังบ่กล้าด่าพี่น้องแม้แต่มันเป็นคนบ่ดีมันเป็นคนส่อโกงมันเป็นคนกินบ้านกินเมืองมันเป็นคนเข็นขาพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่มันบ่เคยกล้าด่าออกปากเหมือนกับตุลอมันด่ามันก็ด่าในใจมันมันบ่ได้ออกมาด่าตรงไปตรงมาแบบเดียวกับตุลอแล้วตุลอเป็นไผแล้วเป็นยังคนเล่าเฮาจึงบ่จักเช็ดแล้วบ่จักแก้ในที่ว่าทหารกล้าสบายดีขนาดสบายดีสบายดีสบายดีดร.พลีด้อยสบายดีขนาดขอบใจเป็นยังไงกิติมหาตัวเนาะด้อยขอบใจขอบใจมาดีเขาประกอบส่วนนั้นเลยเด้อใช่ใช่
โทรหาสองเถื่อนแหละก็เลยบีซีเนาะย่านวันนี้ก็จะขอประกอบส่วนนั้นเนาะคนอื่นก็จะขอถามสบายก่อนดร.พลีเด้อเป็นที่นับถืออย่างสูงเนาะแล้วก็เรียนกันในคนสุดใจแล้วก็เรียนไปหายังสามเหล่าทหารกล้าขอพวกเฮาทุกท่านวันนี้ข้าพเจ้าก็ประกอบส่วนน้ำน้อยหนึ่งเนาะดร.พลีได้กล่าวมาแต่ต้นคุณข้าพเจ้าก็ได้นั่งฟังอยู่ว่าเดี๋ยวเลือกประเทศลาวเฮาตะกี้มันเป็นยังจังเสียเนาะผ่านมาแต่ดร.พลีก็ว่ามาถูกต้องแล้วเพราะว่าแต่ก่อนมันโมเมนต์เสียย้อนทหารมันเสียย้อนนักการเมืองเฮาก็อ่านวิจัยบังแล้วเสียย้อนนักการเมืองมันโมเมนต์เสียย้อนทหารเพราะว่านักการเมืองเพิ่นบ่เข้มแข็งเพิ่นบ่ได้ปากได้ว่าอีหยังคันสิเว้านะนักการเมืองก็มาเบิ่งคือปัจจุบันนี่แหละเนาะอันนี้เฮาก็บ่อยากเว้าเพิ่นหลายเพราะว่าเพิ่นบ่เข้มแข็งย้อนหยังเพิ่นก็หวังผลประโยชน์ส่วนของเพิ่นเองเพิ่นออกไปหาเสียงบ่อยู่ตามบ้านตามเมืองเพิ่นก็เว้าเฉพาะเพิ่นเองแล้วก็พรรคอันก็พรรคการเมืองของพวกเพิ่นหั่นเท่านั้นเพิ่นบ่ได้สนใจว่าโฆษณาเกี่ยวเรื่องว่าสิต่อสู้ลัทธิคอมมิวนิสต์สิต่อสู้กับพวกแนวเล่าขายศาสตร์นี่เพิ่นก็บ่ว่าเพิ่นก็บ่ได้เว้าบ่ได้เว้าถึงหรือว่าเพิ่นจำเก่งมาแต่ใดบ่บ่รู้จักหรือว่าเพิ่นสนับสนุนเขาเจ้าบ่อันนี้เพราะว่าพวกเฮาก็อยู่นอกหั่นพวกเฮาก็รู้จักความโฆษณาของพวกเพิ่นนะมีแต่หาเสียงเฉพาะเพิ่นว่าอยากเป็นผู้แทนบ่เห็นบ่แล้วก็ไปเข้าอยู่นำมาการเมืองแล้วสั่งซี่ว่าสิสร้างสาประเทศชาติบ้านเมืองขนาดบ่ได้กวนไปถึงว่าโอ้เมืองลาวเฮานี่ว่าแม่นไผมาเป็นหยังมันถึงมีศึกสงครามอ่ะนะบ่คำนึงถึงซะอันนี้เพิ่นบ่คำนึงถึงซะว่าแม่นไผมารบกวนประเทศเฮาเพิ่นบ่เข้าใจซะว่าแม่นแก้วเข้ามารบกวนเฮานอกจากทหารเท่านั้นนอกจากทหารเท่านั้นหับฮู้ว่าแม่นแก้วคอมมิวนิสต์เข้ามาวุ่นวายอยู่ในประเทศเฮาก่อความวุ่นวายอยู่ในประเทศของพวกเฮาแม่นมีแต่ทหารแต่ก็ส่วนนักการเมืองก็มาความเพิ่นก็บ่สู้สนดอกสนแต่เรื่องความเพิ่นหาเสียงคือข้าพเจ้าเว้าแล้วเนาะแล้วก็มาหาพ่อแม่พี่น้องว่าสิอธิบายจังซั่นจังซี่อยู่ลงมาพื้นฐานอยู่ทั้งนอกบ้านนอกเมืองพี่ก็บ่เห็นว่าหยังได้มีแต่ว่าอยากได้เสียงเท่านั้นอันนี้ก็จะว่าเฮาก็บ่อยากเว้ากันหลายเนาะเรื่องตัวนี้ขนาดบัดนี้มันต่างกันก็ว่าพวกคณะประเทศลาวเฮาคือพวกคณะไกสอนพวกคณะเจ้าสุพรรณวงศ์แม่นบ่พวกแนวลาวขายชาตินี่นะคันว่าเขาออกไปแล้วเขาโฆษณาหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เห็นบ่เขาก็โฆษณาทับทมรัฐบาลประชาชนลาวทับทมนักการเมืองลาวเห็นป่ะทับทมการสร้างสาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเฮาเนี่ยว่าปกครองบ่ดีบ่หรือว่าขายใหม่ขายตอกบ่เอาแต่ว่ามันสิว่าหลายอันหลายแนวแล้วก็ปุ๊บระดมประชาชนให้ฮับฮู้ว่าโอ้ให้มาโฮมกันไล่จักรพรรดิอเมริกาไล่จักรพรรดิฝรั่งเศสเอานี้แต่ประเทศเฮาเห็นบ่เขาโฆษณาหั่นน่ะไอ้มาพร้อมกันประชาชนเอ้ยมาพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันเห็นบ่มาขับไล่พวกจักรพรรดิ2ตัวนี่ออกจากประเทศเฮาเนี่ยนี่มันบ่ทันได้เอกราชเห็นบ่อันนี้ความโฆษณาของพวกเพิ่นก็มีหลายเท่านั้นถ้าผู้ใดหั่นเขาเข้ามาโฆษณาอยู่ในบ้านน่ะถ้าผู้ใดบ่ฟังความหั่นบ่เชื่อมันแน่ฮะว่าเออบัดม่วนท้ายบัดเขากลับบ้านกลับเมืองเมื่อละกลับเมื่อป่าเมื่อดงเข้าไปแล้วเขาก็เอาผู้นึงได้ไปไปสิไปส่งเห็นบ่ถ้าบ่มีผู้ส่งแล้วเขาเลือกเอาเองเลือกไปแล้วก็เออถ้าแบบนี้ว่าเอามานี่ไปส่งซะว่าซั่นในมาไทบ้านไทเมืองเห็นแล้วเอาอยู่ในบ้านนี่ไปส่งมันออกไปส่งแล้วบ่พอเท่าใดกิโลเมตรก็เลยก็คือขาตายแม่นบ่คือขาตายแล้วเขาก็ยิงปืนขึ้นเขาฟังเรียบร้อยมันยิงปืนปึ้งๆๆๆๆขึ้นทําท่าว่ามอนั่นน่ะปบอันน่ะวิธีของเขาจังซั่นเด้ไอ้น้องเด้เออเขาขาทีมได้ถ้าเข้าบ้านได้แล้วว่าเขาต้องเอาคนไปส่งโลดไปส่งแล้วขาทีมพร้อมได้ดร.พลีคอมมิวนิสต์มันเป็นลักษณะนั้น
ขาก็เบิ่งมาเขาก็เห็นแล้วความจริงมันเป็นอะไรแหละมันนอกจากทหารนี่เป็นผู้หับหู้แล้วก็ทอดกันต่อสู่ในสนามรบว่าอันนี้เราพวกเขาจังว่าพวกนักการเมืองคือดร.พลีว่ามานะมันถูกต้องมาแล้วถูกต้องแล้วว่านกนักการเมืองเขาบุกเข็มแข็งนะแต่ก่อนมันทหารเขามันบริเวณเป็นนักการเมืองมันบอกนี่เราเป็นนักทหารต่อสู้ในสนามรบเท่านั้นเรื่องการบ้านการเมืองเลยแม้ความว่ามอบให้พวกเพิ่นพวกผู้แทนบ่เห็นบอกพวกกะลัสการบ่มีหน้าที่ยังกับโฆษณาซอยกันอย่างสั่นมันก็สิบ่ได้ดอกบ้านเมืองเฮาเท่าผู้เมื่อยเด้ให้ซอยกันโฆษณาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเฮาอ่ะนะซอยวันลัทธิเสรีประชาธิปไตยเฮาก็เนี่ยบ่มีใครสนใจเห็นบ่สิว่าเว้าเรื่องนี้ถึงลึกซึ้งนะมันบ่คือเขาเด้มันต่างกันเด้บัดเสียบ้านเสียเมืองแล้วไม่แม่นไปถ้าแม่นประชาชนเป็นผู้ลุกขึ้นเห็นบ่ทั่วบ้านทั่วเมืองอันนี้แม่นดร.คลีก็ว่าถือข้าพเจ้าก็เอาความจริงนี่มาว่าก็แม่นแท้เสียก็เสียยอดประชาชนได้บาดนี่เพราะว่าประชาชนเขากำแน่นเลยเด้เห็นบ่อันนี้เขาก็เห็นตัวอย่างเอาความจริงเลยมาว่ากันเลยนะมาบาดนี้ก็คือตู้ล่อเนี่ยมันก็มาเคลื่อนไหวเขาก็ได้8-9 เดือนนี่มันก็โฆษณาก็ว่าสีผ้าต่อสู้แบบนั้นแบบนี้ว่าพวกนั้นต่อสู้มากพวกเก่าต่อสู้มาก30 ปีแล้วก็บ่ได้หยังเองว่าก็มาด่าว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเล่าลุมแล้วก็ว่าด่าพ่อแม่พี่น้องนักการเมืองต่างๆว่าพวกชู้นี่มันได้นําสู้เหตุกันบ้านการเมืองแบบนี้สู้เหตุหยังฮะแล้วพวกเซาซะพวกทหารนี่ก็เซาแซวสู้มานุ่งเครื่องทหารยังเพิ่นเอาซะดร.พลีเห็นบ่มันเป็นทหารมันใช้เห็นบ่มันก็มาหาเรื่องเป่าอยู่ซั่นน่ะมันสร้างความแตกแยกอันนี้พวกเฮาบ่เห็นพร้อมเด้พวกเฮาบ่เห็นพร้อมบ่เห็นพร้อมนํานโยบายของบักตุลอเนี่ยถ้าว่ามันเหตุการณ์ต่อสู้พวกเฮาบ่เห็นพร้อมเพราะว่าเฮาอ่านเบิ่งแล้วเฮาศึกษาค้นคว้าเบิ่งแล้วก็หลายทานหลายคนก็ค้นคว้าบักตุลอเนี่ยมันก็สนับสนุนสปป.ลาวพุ่นตะวานี่มันบ่แม่นมันสิมาต่อสู้แท้แต่มันต่อสู้แท้มันก็บ่ต้องเล่าแบบนั้นมันบ่ต้องต้านนักต่อสู้นับกันให้สิไปขัดขานกันต่อสู้นับกันอันนี้มันบ่ถูกมันบ่เหมาะสมบักตุลอแมวผู้เดียวนี่ล่ะมันสร้างความแตกแยกให้เฮาผิดกันแล้วก็มันยัวเอาคนลาวหลอกลวงเอาคนลาวกูที่ว่าลงเสือไว้หั่นน่ะหรือว่าเขาจับมือถือแขนมาแนวใดก็บ่ฮู้แล้วบางเทื่อจับมือกันแน่นมาแต่ดนแล้วก็บ่ฮู้เนาะเข้ามานี่อันนี้เป็นความขี้ตัวหลอกลวงประชาชนอยู่ในอเมริกานี่ไผก็มีความรู้ความลับหลายล่ะแต่เป็นยังไงว่าคือมาเชื่อบักตุลอแมวผู้เดียวนี้มุ่งผู้อื่นเขาก็บ่เห็นว่าแนวพวกมุ่งเขาก็มีคนดีอยู่เป็นมุ่งอยู่ในมินนิโซตานี่ก็หลายคนอยู่เนาะเป็นคนดีเป็นนักต่อสู้เขาก็ต่อสู้ไปถึงหอมถึงห้อยได้มีแต่บักตุลอผู้เดียวนี้อันที่ว่าพวกเขาบ่เห็นดีนำขนาดยังว่าคนลาวเขาจะว่าตกมาอยู่ในสมัยนี้มันก็บ่แม่นคนโง่เด้เป็นคนรักคนฉลาดอยู่เป็นยังว่าคือว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นยังก็คือเป็นเสือบักตุลอไว้แท้แม่บอกดร.พลีมันมาเว้าจังซั่นแหละคือเสื้อแท้มีเงินเท่าใดก็สิเอาให้มันอันนี้มันสิสมควรบ่มันสิสมควรว่าเฮามีความรู้ความรักบ่มันบ่สมควรว่าเป็นนักต่อสู้ได้อันนั้นได้เฮาก็ต้องอ่านเบิ่งติลาวเฮาเป็นลาวนะฉะนั้นแล้วก็อยากขอให้มาเปลี่ยนแปลงแท้อย่าไปลงเสื้อความขี้ตัวหลอกลวงบักตุลอนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกๆคนคือกันคนลาวเฮาถ้าเป็นคนลาวคนมงกะยาคนยังกะยาชนศาสตร์ชนเผ่าเฮาก็อย่าลงเสือบักตุลอคนเดียวนี่มาโฆษณานี่ว่าบางเทื่อมันก็มีหมู่อยู่เบื้องหลังมันก็มีแต่ว่ามันยังบ่ทันเปิดเผยแบบไอ้น้องเข้ามาอยู่ในเมืองลาวเฮาหั่นแหละบัดผลสุดท้ายล่ะเต็มอัญญะเห็นบ่สนับสนุนพวกแนวลาวขายซ่านเฮ็ดเบิดเห็นบ่จึงพากันลุกประท้วงได้ครับไล่เจ้านายตัวเองนี้ครับไล่เจ้าชีวิตนี้เห็นบ่ตัวยั่วหลอกลวงว่าไปสัมมนาเห็นบ่แต่มันสิแม่นไปสัมมนาทีผ่ามันยังมันไปเอาไปเข้าคุกอยู่ในป่าดงทรงไผ่บ่อนอยู่ใดบ่มีคนท่องเที่ยวกันนะดร.พลีนั่นแล้วท่านบ่น่ะเฮาไปบ่ได้หาบ่ได้บ่อนอึดอยากอาหารการกินแม่นแล้วอยู่ในผู้ในผามันสิหาหยังกินแม่นบ่อาศัยแต่หน่อไม้แม่นบ่มีป่าหน่อไม้เฮาก็แม่นตายแล้วอาศัยต้นกล้วยต้นอ้อยเท่านั้นอยู่ในหั่นเอามาเป็นอาหารการกินของเฮานอกนั้นมันบ่ได้มีหยังดอกแล้วก็มีห้วยห้องน้อยๆบ่อนห้วยใหญ่ๆมันก็บ่ได้เอาไปขังไว้ดอกเพราะว่ามันสิมีปลาหลายเพิ่นสิเลี้ยงให้พวกเฮานี่มีกําลังวังซ่าเด้
บนพวกข้าพเจ้าป้าเนี่ยมันก็อยู่ห่วยน้อยๆมันพอได้หาปูปลาซิวกินเท่านั้นส่วนป้าใหญ่มันก็บ่มีล่ะเห็นบ่มันเฮ็ดให้มันอึดอยากบ่เจอแนวเด้ต้องเจอบาลีนั่นแหละมันบ่ได้มีได้มันเฮ็ดมันถูกวิธีทางบ่แม่นว่าพวกเฮาบ่อ่านได้อันนี้เฮ็ดให้พวกเฮาเกิดพญาแล้วก็ตายไปก็หลายฐานหลายคนอยู่ในศูนย์สมณะศูนย์คุกนั่นน่ะมันบ่ให้ไปใส่น่ะอยู่ในป่าดงถ้าจะไปพื้นไปพุ่นมันก็มีป้อมอยู่พุ่นเด้จะไปยังเห็นแบบขวดหาบ่เห็นแล้วก็จับไปข้างคุกข้างคุกแล้วก็บ่เห็นเลยถ้ากูมื้อนี้เห็นบ่มันต้องเอาไปฆ่าสันตวะจังว่าระบอบอันนี้บ่มีไผหมักดอกคันมาว่าเรื่องบักตุลาแล้วมันยับเข้ามายับเข้ามาแล้วนี่มันก็มาตัวนี่ว่าเอาคนเราเฮากลุ่มนึงยังบ่ทันได้หลายปานใดดอกสิจะลงเสือมันหั่นน่ะจังว่าพวกทานถ้าว่ามีความรู้ความรับอย่าไปส่งลงเสือแมวตัวนี้เด้อเบิ่งลักษณะของมันก็คือกันบ่เป็นหน้าเสือถือแบบหยังดอกมันสิว่าแต่สายบักตุลอมันเกิดน้ำลังเฮาเนี่ยมันสิฮู้จักหยังหลายกว่าพวกเฮาเนาะมันสิฮู้จักหยังพวกเฮานี่คนประสบการณ์ฮู้มาแต่หลายฟ้าหลายปีแล้วแต่เกิดมาแต่ยังน้อยกว่าหลายปีล่ะจนฮอดปัจจุบันนี่ก็คือว่ายาวนานหลายเติบแล้วก็ฮู้จักหมดฮู้จักสุขฮู้จักดิบฮู้จักไฟเหตุพิษไฟเหตุถือผู้จักในสองระบอบนี่เองระบอบคอมมิวนิสต์กับระบอบอันนี้อันใดดีกว่ากันไฟดีกว่ากันเห็นบ่อ่านบทสุอันสุแนวพวกเฮาฮับผู้เพิ่นอันใดบ่ดีอันใดดีหั่นนะจังว่ามันจึงได้ต่อสู้กันผู้เมื่อนี่ปัจจุบันนี่มันก็ยังส่งพวกแนวลาวมันยังส่งให้เข้ามานี่เห็นบ่มันเคลื่อนไหวอยู่ในนี้คนลาวเฮามันบ่หวังดีมันไปเสือความพรรครัฐพรรครัฐมันต้องเอานโยบายของแก้วหั่นมาปฏิบัติของแก้วห้วยจิมินน่ะที่มันหวังอยากได้ประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเฮาไปแล้วนะนี่ๆมันก็ซ้ํามันได้อะแล้วเพราะว่าดินดอนต้นหญ้ามันก็เอาไปเลยดิป่าไม้มันก็เอาไปเลยดิบ่อค้ําบ่อแห่มันก็เอาไปเลยดิมันเอาไปหลายอันหลายแนวเลยเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องก็รับรู้หมดแล้วเนาะหลายชาติหลายปี45ปีปีนี้แล้วเห็นบ่ไผเอาก็แม่นแก้วแก้วมันว่าสิเอาเมืองลาวนี่เป็นบ่อนเศรษฐกิจกสิกรรมเลี้ยงสัตว์บ่ปลูกไม้เพื่อสนับสนุนประเทศของมันเพื่อเลี้ยงประเทศของมันเห็นบ่เจ้าก็เป็นคอยตลอดชาติแต่ว่าประชาชนก็เป็นคอยเนี่ยบ่ดร.ภารีนั่นแหละท่านอันนี้มันกรรมมันสู่อันสู่แนวล่ะพรรครัฐพวกนั้นสิมีหยังเห็นบ่11ตัวมันงมหัวไว้อยู่มันอยู่ใต้ศอกของเวียดนามมันหลับไส้พวกเขามาแต่ว่าไผขึ้นมาก็คือเก่าเพราะว่าเพราะว่าแก้วยังอยู่ในประเทศเราถ้าเขาพากันไล่แก้วหันออกนี้จากประเทศหันตอนนั้นแหละคนลาวเขาจึงเสียวเป็นลาวเขาสิบหมื่นตาได้เขาจึงสิพากันว่าได้สามสาประเทศศาสตร์บาทเมืองเนี่ยมียังว่ากันบ่ได้พออยู่นอกประเทศเนี่ยมันก็ส่งบักตุลอมาโฆษณาเนี่ยเห็นบ่นี่ว่าเอาคนลาวเขาเนี่ยต่อไปมันก็เติบใหญ่ขยายตัวถ้าเขาบ่ปัดเขี่ยมันออกไปฉะนั้นเขาก็ต้องต่อสู้มันสิมาอยู่นี่เขาก็ต้องต่อสู้มันอยู่เมืองลาวเขาก็ต้องต่อสู้เพื่อให้เล่าเขาเป็นเล่านะถ้าผู้ใดมาขัดขวางเขาก็ต้องทำลายมันเขาก็ต้องหาวิธีปัดเคลียมันออกไปบ่เนี่ยเมื่อมันเติบใหญ่ขยายตัวอีกตื่นอยู่ในอเมริกานี่นะเขาต้องซอยเพิ่นประเทศอเมริกาก็คือประเทศเขาเพราะว่าพวกเขาก็มาอยู่หลายปีแล้วเขาก็ต้องหักแทนเพิ่นซอยเพิ่นเป็นหูเป็นตาเพิ่นผู้ใดมาขยายลัทธิคอมมิวนิสต์อุบาทเนี่ยให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ในนี่นะเขาก็ต้องหาวิธีแก้ไขเพื่อว่าให้มันเติบใหญ่เติบใหญ่ขึ้นอีกแม่บอกดับเติบวลีเออเฮ็ดมดสองแนวสองหน้าเนี่ยนี่เขาเฮ็ดตั้งต่อสู่สองหน้าหนึ่งหน้าอยู่ในนี่เป็นหน้าแนวหน้าได้เนี่ยคือพวกเขาเนี่ยมันสู่เนี่ยมันเป็นแนวหน้าได้เด้อมันเป็นแนวหลังได้เขาเนี่ยแนวหลังแหละอยู่เมืองลาวพูดแล้วแม่นพ่อแม่พี่น้องประชาชนเอาปุ๊บให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนระบอบเสรีเนี่ยมันดีกว่าระบอบอัปปีซีซาร์ของคอมมิวนิสต์ใครก็เบื่อแล้วเนี่ยประชาชนเขาก็เบื่อแล้วเช่นจะเปลี่ยนเปลี่ยนมาได้เพราะเป็นยังย้อนอำนาจป้ายปืนของพวกแก้วหาหน่วยที่ว่ามาเคลื่อนไหวรีซอนพวนตัวอยู่ในใต้ดินนะมันบ่ได้เปิดตัวได้คุเมื่อเนี่ยมันบ่เปิดตัวเด้อมันบ่เปิดตัวถามมันยังลุกขึ้นเองมันเปิดตัวหันมาความมันสิเป็นแบบไอราเห็นบ่เป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นไหนต่อสู้เพื่อสิ่งอำนาจเพื่อยึดอำนาจนี่ไว้อันนี้ละข้าพเจ้ายังว่าบ่มีหยังมื้อนี้อยากเว้าฉะนั้นเด้อดร.บลีมีหยังก็อยากขอร้องหาพ่อแม่พี่น้องหาสมาชิกทหารของพวกเฮาทุกท่าน
จงมีสติระวังตัวอย่าเชื่อคนง่ายอย่าเชื่อคนง่ายเพราะว่าคนเล่าเฮาแม่นอย่าเชื่อเพราะว่ามันไปเป็นแก้วแล้วพวกนั้นแก้วเล่าแก้วมันผสมกันอยู่ฮะมันมีแนวคิดแนวนั้นมันจะมาโฆษณาแบบใดตาให้หับหูโลดทหารเฮาอย่าถือว่าเป็นคนโง่ปัจจุบันนี้เฮาหับหูทางด้านการเมืองหลายขึ้นเติบใหญ่ขึ้นแล้วแต่ก่อนพวกเฮาบ่ได้เว้าหยังทหารเฮานะบ่ได้เว้าหยังบ่ได้มีปากมีเว้าอยู่บ้านเฮาก็ได้มีแต่ปล่อยนักการเมืองซื่อๆกันปล่อยให้ทหารเนี่ยเว้ากันเนี่ยคือว่าบ้านเมืองคือสิบ่เสียดอ่ะเฮาเฮียนฮู้ทางการเมืองต่อสู้ทางการเมืองแล้วเฮาก็ต่อสู้ทางด้านทหารบ้านเมืองเฮาสิบ่เสียป่านนี้ใช่บ่ใช่แล้วอันนี้ท้าวพระเจ้าจังว่าเสียดายเจ้าบ้านเมืองเฮามันก็เกิดมาสิคนลาวเฮามันเป็นลงเสือเป็นแก้วเนาะแต่ว่าแก้วซอดก็มีหลายเด้อบางเทื่อแก้วเนี่ยเว้นบ่อยู่หลวงประบางแต่แก้วก็หลายได้เป็นว่าปากเมืองหลวงนี่แยะแล้วก็อยู่สวรรคเขตหลายแต่เวียงจันทน์ก็หลายเป็นกลุ่มขวาดินน่ะเต็มหมดล่ะมีแต่แก้วฮานอยเบิดเต็มน่ะอันนี้แล้วก็สวนเขตตับเซ่เนี่ยมีแต่แก้วเต็มอยู่เป็นคุ้มเยอะนะมันโมเมนต์ว่าน้อยได้เด้ออันนี้แหละจังหวะพวกเฮาก็การต่อสู้เนี่ยมันก็ต้องยาวนานมันก็ยากแน่ยุ่งยากแน่ทีใดก็อดทนสำหรับลาวเฮาถ้าลาวเฮาเป็นลาวแท้นะขอให้ลุกขึ้นมาซอยกันพ่อแม่พี่น้องตบมือซอยกันออกความคิดความเห็นซอยกันหรือว่าปัจจอบปัจจัยซอยกันสนับสนุนในหนักต่อสู้แท้เพื่อเอาประเทศชาติบ้านเมืองคืนมาให้เป็นประชาธิปไตยให้ประเทศชาติของพวกเฮาให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาให้เฮาเล่าเป็นเล่าคือเก่าแล้วเรื่องการปกครองเฮาจึงเว้ากันใหม่ว่าเฮาสิเฮ็ดแนวใดไปแนวใดอันนี้เพราะว่าทุกคนมันต้องรับรู้แล้วตกมาอยู่นอกประเทศฝรั่งอังกฤษออสเตรเลียหรืออื่นๆเดี๋ยวมาอยู่แน่เฮาก็ต้องพร้อมเพียงกันเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องประเทศชาติบ่แม่นว่าสิโง่มาทุกคนมันบ่มีใครโง่ดอกมันจะมีคนฉลาดอยู่แล้วข้าพเจ้าอ่ะถ้าพวกเฮาตายไปก็ยังพวกลูกพวกหลานขึ้นมาเขาก็มีความรู้เขาก็สิขึ้นหวนอันนี้เฮาเว้าเพื่อลูกเพื่อหลานซั่นน่ะเพื่อพวกเฮาเนี่ยมันจะบ่มีแล้วในอนาคตต่อไปพวกเฮาก็เพื่อลูกเพื่อหลานที่มาออกมาเว้าออกมาต่อสู้เพื่อยังให้บ้านเมืองเฮาได้เปลี่ยนแปลงเอาประชาธิปไตยมาให้พ่อแม่พี่น้องเฮาอยู่เบื้องล่างและแผ่นดินของเฮากลับคืนมาออกจากอำนาจแก้วปกครองกันเนาะเพราะนั้นแหละเด้อดร.กลีเด้อโอเคเนาะบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายครับขอบใจหลายโอเคบายก็ขอบใจนําทุกๆท่านวันนี้ก็มีที่ปรึกษาสูงสุดของสําหรับทางการเข้ามาออกแถลงการร่วมแล้วก็มีสมาชิกผู้สําคัญสําคัญหลายท่านเข้ามาร่วมเฮาขอขอบขอบใจหลายๆพี่น้องเฮาต้องหุ่นแห้งกับศัตรูเฮาจะไปอ่อนแต้มกับศัตรูนักการเมืองเฮาในปัจจุบันนี้อ่อนแต้มกับศัตรูหลายคันว่าศัตรูเข้ามาเหยียบคันใดตัวเองแล้วก็พากันไปรีดอยู่หลังประตูอัดตู้ไว้บ่ออกมาถามศัตรูหรือว่าตอบโต้ศัตรูการเมืองลาวเฮามันอ่อนมาแต่ต้นอ่อนมาตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงสมัยนี้นักการเมืองเราเขายังอ่อนหลายพี่น้องแต่จะไปป่าป้ามศัตรูคือแก้วแดงเข้ามาหยุดครองประเทศลาวนั่นข้าพเจ้าคิดว่าคือจะบ่มีคือจะเป็นไปบ่ได้เป็นไปบ่ได้ถ้าบ่มีทหารกล้าออกมาตั้งขบวนการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์น่ะข้าพเจ้าคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้คือจะบ่มีการเข้มงวดการห่อนห้นของพรรคสปป.ลาวคือจะบ่มีเพราะเขาบ่เคยย่านคั่วกับนักการเมืองลาวเฮาผ่านมาเขายิ้มมาวอชิงตันดีซีนี่เขามาแบบสบายแบบเบิกบานเขามาหับเงินเมื่อปีละร้อยกว่าล้านปีละร้อยกว่าล้านพี่น้องแต่ปี2019สปป.ลาวมาประเทศอเมริกาบ่ได้ยังกลับเมื่อคันว่าพวกท่านจะคิดว่าทหารกล้าบอกเอาขางตัวเองก็แล้วแต่พวกท่านจะคิดว่า40กว่าปีมีไผในติต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ได้เฮ็ดให้ทักให้คอมมิวนิสต์รัฐให้พวกสปป.ลาวคอมมิวนิสต์นี่ย่านกลัวกับอำนาจของเราเนาะคิดเบิ่งกะครับพี่น้องคิดเบิ่งให้ดีๆ
ว่าซ้ำเราทหารกล่าวบ่แม่นว่าจะออกมาต่อใหญ่กับสิ่งที่จะบ่เป็นเลือกเขาจะคุดกดเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของพวกเราในยุคก่อนในยุคนี้ในปัจจุบันนี้บ่แม่นจะเอาแต่เรื่องหลังเรื่องเก่าแก่เอาเรื่องปัจจุบันนี้ขึ้นมาบอกเหมือนกันสนั่นจึงเรียกร้องให้ทั้งผู้รักษาทั้งหลายที่ต้องการอยากเห็นประเทศลาวนี่กลับขึ้นมาเหมือนเดิมและมีเอกราชเป็นของคนลาวแท้ๆต้องเข้ามาอยู่กับสามเหล่าทหารกะมาสนับสนุนมาช่วยเหลือสามเหล่าทหารกะให้สามเหล่าทหารกะได้มีความสามารถเดินทางไปหลายบอดหลายที่เพื่อติดต่อกับสากลแต่ละประเทศให้พวกเขาได้ไปได้มาสะดวกในการทำงานในหน่วยรบพิเศษซ้ำเราทหารกะพวกเขาบ่ได้แม่นคนที่ว่าบ่ไม่เลือดเสียใจได้ทานแม่คนสุดใจเพิ่นก็อยู่เบื้องสูงสุดของพวกเขาเพิ่นก็บ่ได้เว้าหยังเพิ่นก็บ่ได้ออกมาตอบโต้ผู้ใดเพิ่นก็ปล่อยให้คนเล่าของพวกเขาแล้วก็เป็นผู้นำตามที่พรรคการเมืองต่างๆเฮียกห้องหรือว่าข้อห้องให้เพิ่นขึ้นมาเป็นผู้นำเพิ่นจังมาเป็นผู้นำบ่แม่นเพิ่นจะออกมาเว้าเองทำเองบ่แม่นเพิ่นออกมาเป็นผู้นำแค่แต่เพียงแต่มาฟังความคิดความหาจากพรรคการเมืองแต่ละพรรคมาตกลงกันว่าจะเฮ็ดวิธีใดในการเดินหน้าการเมืองเล่าเฮามันอ่อนอยู่บ่ได้มันแข็งอยู่บ่ได้ก็มันพรรคการเมืองต่างๆเป็นผู้ตกลงกันเป็นผู้ออกความคิดความหาแล้วก็ศึกษากันต่อไปสามเหล่าทหารกล่าวกันอยู่ในหันกลุ่มหนึ่งแต่พวกเขาจะเป็นพรรคการเมืองที่แข็งแห้งก่อนกว่าทุกพรรคการเมืองเขาจะบ่เว้ารับหลังศัตรูเขาจะบ่ต่อหน้าศัตรูเจ้าแห้งมากเขาก็แห้งไปพี่น้องการต่อสู้มันจึงจะได้ผลว่ามันจะย่านกลัวกับศัตรูมันมาเหยียบคันได้เฮาก็เตะมันออกไป property เฮาเฮือนเฮาเฮ็ดมันโลดพี่น้องบ่ต้องย่านมันสมบัติล้อน่ะเดี๋ยวสิไปกลัวกับมันมันบ่มีไผดอกสปป.ลาวก็เอามันอยู่ดอกถ้าหากว่าเมื่อใดมันทำงานบ่สำเร็จสปป.ลาวก็เก็บมันทันทีให้คิดว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าบริจงไว้ผู้ได้ทำงานบ่สำเร็จเขาขาดถิ่นทั้งหมดแม้แต่ประธานประเทศเขาก็ขาดถิ่นถ้าเจ้าหักบ่ทำงานบ่สำเร็จสนามบักตุลอมันก็ย่านตายมันก็ย่านตายคือการอยู่ใส่เขาก็ขาดได้คอมมิวนิสต์นะมันก็ต้องสู้มันต้องด่าเพราะมันได้รับนโยบายเข้ามาแล้วมันอาจจะได้รับเงินเข้ามาแล้วก็เป็นได้แต่ข้าพเจ้าคิดว่าน้อยนักพี่น้องลัทธิคอมมิวนิสต์นี่นะพิเศษสุดคือพรรคคอมมิวนิสต์ลาวนี่นะมันจะบ่จ่ายเงินคนออกมาปฏิบัติงานให้มันออกมาทำงานให้มันมันจะเอาแต่คำย่องย่อคำสรรเสริญยกสูงให้ตำแหน่งจึงมาทำงานให้มันมันบ่จ่ายเงินเด้อพวกคอมมิวนิสต์เด้อมันเอาตำแหน่งอายุให้เจ้าแล้วออกมาถ้าจะเฮ็ดบ่ได้มันก็ขาดทิ้งคือท่านบ่ส่วนเพิ่นออกมามันขาดที่หมดมันบ่จงหลักเขาเป็นเจ้านั่นพี่น้องสบายดีท่านใจอ๋อสบายดีสบายดีท่านสบายอือฮึอ่ะเช่นแม่งมันก็เกินเวลาเด็กน้อยเนาะเจ้าเอาเสียงอันนี้มีข้อมูลเล็กๆน้อยๆอยากออกมาว่าให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาฟังนะเจ้าสั่นๆว่าถึงอยู่ในการขันโดยออกมาว่าให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนออกมาประชาสัมพันธ์ให้เล่าเขาทุกงุ่มทุกแก่ให้มีความสติระวังตัวอันเรื่องการชั่วกันดีเขาก็เห็นกันเต็มตาเนี่ยทั้งจะได้กับขน้อยเองออกมาดังก็ขอเรียนถึงทุกท่านที่ปรึกษากิติมศักดิ์สูงสุดหรือว่าที่ปรึกษาและหัวหน้าเขตหัวหน้าหน่วยเฮาสบายดีไปหมดทุกท่านเด้อสมาชิกของทหารกะและพี่น้องประชาชนอันนี้ก็แม่นข้าพเจ้าเองน้ำแข็งอยากออกมาว่าได้เล็กน้อยเพื่ออยากให้คนลาวเฮาข้าพเจ้าได้รับข้อมูลระหว่างพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองเฮาก็บ่ไปทับทมโจมตีหรอก
หัตถวาทขอให้ทุกพรรคการเมืองที่ว่าต้องการถอนโฮมต้องการถอนโฮมความปากความเว้าของตนเองว่าต้องการถอนโฮมถอนโฮมกับผู้ใดกันแท้และข้าพเจ้าจะฝากความนี้ไปถึงพรรคการเมืองต่างๆที่ว่าออกมาที่เรื่องออกมาใส่เครื่องไล่นั่งอยู่ในนั้นก็บ่แม่นว่าความหมายนั้นเครื่องไล่นั้นสิเฮ็ดออกให้พวกท่านยากและพวกข้าพเจ้าสิมีอำนาจนั้นบ่แม่นให้ฟังกันสักคักเด้อพี่น้องอันนี้คือว่าใส่เครื่องไล่ออกมานั่งในหน้าจอนี้เพื่อว่าเฮาฮื้อฟื้นสัญญาทหารสมัยเมื่อก่อนเฮาก็มีสัญญาอยู่ในโครงการ14 62 73ระหว่างทหารลาวกับทหารลาวฝ่ายในกับฝ่ายนอกก็ล้วนแล้วใส่เครื่องแบบย่างเขาหากันแต่มาปัจจุบันนี้พวกท่านมาย่างเครื่องไล่ย่างว่าพวกเขามีอำนาจแนวนั้นแนวนี้อันนั้นพวกท่านคิดเอาเองแบบหรือพวกท่านคิดเอาเองแบบนั้นและขนาดตัวเองเป็นผู้รักผู้ใหญ่นะเป็นผู้อาวุโสออกมาบอกเดือดกันสั่นนะพวกท่านท่านห่อนท่านหนาวมาจากเมืองบ้านนักหนาจากคนไหนพวกท่านจึงมาห่อนเมตตาแต่พวกท่านออกมาบอกแบบกันสั่นนั้นแม่นไสได้ยินทุกคนนับแต่หัวน้อยๆพอกันปั่นเขาก็พอใจกับพวกท่านนะท่านเล่าแบบนั้นอันนี้คือการตามต่อสู่ผู้สัญญาการสืบทอดการทหารของสามเหล่าทหารการบ่แม่นว่าจะออกมาคมคู่พี่น้องออกมามีอำนาจเมื่อนั้นถ้าว่าพวกท่านแน่ใจแล้วว่าพวกท่านมีอำนาจเฮ็ดได้ก็ลบก็บ่ได้ไปขัดขวางจักหน่อยนึงเลยแต่ขอให้พวกท่านเดินทางปลอดภัยไปให้มันหอดมันถึงนั่นอันนี้ความหวังของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากฝากไปถึงนักการเมืองผู้อาวุโสข้าพเจ้านำฟังอาวุโสแท้ๆนี่แหละออกมาว่านี่ก็ขอให้ท่านคิดเสมอว่าท่านเป็นเล่าอุปยกบอหรือว่าท่านให้บักตุล้อละท่านออกมาปล่าเท่ากันเองแล้วท่านออกมาแท้ที่ว่าที่ข้อมนิษมันมานั่งอยู่ในหน้าตาคือบักตุล้อก็กล้าจะไปว่ามันบัดคนลาวบริสุทธิ์ต้องการอำนาจว่าอธิปไตยในคนลาวนี่เป็นยังจะงอนออกเข้ามาแค้นทิ้งเขามาใส่โดยบักตุล้อดาอยู่คู่มือปังปังปังเขาบ่เห็นว่ามันจะกลัวอันนี้นะมันข้าพเจ้านี่โอ้แข็งใจร้ายข้าพเจ้านี่ได้ยินเสียงใครจะว่านี่ขึ้นมานี่คนลาวเฮามาเป็นแบบนี้คนลาวเฮาตายบ่ลาหาบ่นักแต่แท้นี่นะอันนี้สิไม่มาแน่นทหารกาทหารกาบ่มีอำนาจถึงแม้นทหารกาอยู่นํามีทานในผู้ชุดใจบ่มีราชวงศ์บ้านช้างห่มขาวบ่เป็นจอมทัพอยู่นี่เฮาก็เฮ็ดเพื่อตาเฮ็ดเพื่อประชาชนเขาใจก็คักในประชาชนคนจึงปัดต้องการอธิปไตยให้เล่าต้องการเล่ามีความชุบกายชุบใจนะที่ว่ามันออกมาลองออกมาลายจริงๆนั่นบนว่าที่โลนข้างใต้ไปใส่มันแค่หน่อยหนึ่งว่ามีแต่มันโดนเชนนาที่ว่านะพวกเขาเห็นจริงกันถ้าพ่อแม่พี่น้องมันใจก็ตามกามสาธุครับพระเจ้าการนาประกาศไปเลยว่าทดสอบกันเบิ้งโดยในส่วนหนึ่งว่าเบิ้งว่าทหารกล้ามันจะไปไหนกันได้ถ้ามีเรื่องพวกการเดินทางเราทหารกล้าเขาทำนี่แน่นาจ่อให้พ่อแม่เห็นหรอกอันนี้ความหวังของพวกเขานี่ถ้าจะบอกว่านางเห็นมันเมื่อยป่าข้างตะไคร้ชื่อนี้ไม่มาเอามันขึ้นมาศาลแล้วว่ากันแล้วเรียบร้อยแล้วเตะแก้วนี้จากบ้านแล้วเตะบักทองนุ่นทองสีขับใจลูกต่ำมดอ่ะอันนี้ว่ากันมาสี่ตั้งเป็นสาวสามสิบปียังมาสี่เซฟูนันสี่เซฟูนี่อันนี้แหละบักตัวล้อมันได้ใจบักตัวล้อมันได้ใจเพราะว่ามวยไผ่กาดามันมวยไผ่กาถกเถียงมัน
นับตั้งแต่ผู้อาวุโสทรงคณบดีผู้มีอำนาจสมัยเมื่อก่อนมาทั้งมองให้บักตุลอเมื่อทั้งมองลงให้บักตุลอเห็นบอกบักคนล่าเมื่อเองสิ่งเขามาใจโดคนล่าว่าเองสิ่งเฝ้ามาใจกันโดอันนี้แหละข้าพเจ้าอยากฝากไว้ถึงผู้ที่เว้าบ่แม่นว่าไปวัตถุคนเด้อถ้าผู้เว้านั้นบ่ว่าจังนะแท่งหัวใจว่าวอจะแท่งมันแท่งซอดปุ๊ดคนตายได้แห่งดีแต่คนว่าแบบนั้นข้าพเจ้าบ่บ่อ่อนซ่อนมันอีกได้ข้าพเจ้าออกมาดูความบริสุทธิ์ออกมานี่เพื่ออยากได้อำนาจอธิปไตยให้คนลาวเฮาอยากให้คนลาวมีอยู่มีกินอยากให้แก้วนี้จากประเทศชาติบ้านเมืองเฮาจะเอาทางถนน3เส้นออกมาของเฮาคือสัญญา54 62 73พวกท่านเองก็นั่งอยู่ในหันเมืองตาโม่งๆอยู่นะพวกท่านก็ได้ยินบัดสองหูเขาเว้ากันนั่นนะนะอันนี้พวกท่านมาลบความเว้ามาปิ้งความเว้าปิ้งเพื่อซอยพวกคปป.ลาวหรือว่าไงได้อันนี้ให้พวกท่านเก็บไปคิดผู้ที่ท่านเว้าเครื่องที่ว่าลาวเฮามาเข้าทางกันลาวเฮาจับมือถือแอบเฮาลาวเฮาต้องหันหน้าเข้ามาใส่กัน2020ลาวจับมือถือแขนสู่เอากูเอาซาแม่สิไปไปคนละถนนหนทางแล้วแต่สิยิงปืนไปถึงเงามันลุกเป็นละร้อยมันพวกท่านสิยิงเงาหรือยิงกล้ามันบ่มีตกมันก็เลิกของกบการแต่ทำประทับทหารการยิงกระเป๋ายิงเธอโตมันโดดว้าวคือบักตุล้อเอามานี่พวกเขาก็ได้ได้แต่บักตุล้อน้ำแท่งแห่งยองก้นหมูแล้วบักตุล้อมันกล้าออกมานั่งหน้าจอมันออกยูทูบเท่านั้นถ้ามันกล้ามันออกมานั่งหน้าจอมันหักสายท่านบอกเซิร์ฟมันโดดเซิร์ฟโดดเซิร์ฟบักตุล้อมานั่งหน้าจอคือพวกเขาเห็นบอกเบิ้งมันดาหนาต้องกระทำดิแค่ที่เอาเงินถวายมันกราบมันมันก็ยังออกมาดาเอาไปมากมันได้ขาดเอามาให้ไปน่ะเอาแม่ป่าอันอยู่น่ะเล่าโอเวอร์ที่เป็ดเนี่ยบางที่ผมเล่าให้เสียเสียปัญหาคนเล่าเขาป้านันพวกนี้ยังแดงน้ำกดมันเว๊กเว๊กเว๊กยังไปหักใส่มันพี่น้องเล่าเฮานั้นมาปองดองซาปองดองแผ่นดินกัน2020แล้วเล่าเขามาหันหน้ามาจับมือกันเฮก็เฮน้ำกันห้องก็ห้องนับกันไอก็ไอน้ำกันตายก็ตายน้ำกันมันบ่เป็นหยังนะคนเล่าน่ะพี่น้องเลยอย่าที่ว่าตัวเองเออก็เลยอย่าที่ว่าตัวเองหัวคิดรักแหลมปัญญาประเสริฐกว่ามูนั้นถ้าประเสริฐหรือบ่ประเสริฐมันก็เป็นเล่าประโยคน้ำกันมักหรือบ่มักทุ่งกาสามสามหัวมันก็มาในหน้าทุ่งกาสามสามหัวใช้กับไพ่ผมไอ้เส้นออกจากชุนน้องไข่อุบลชุนปนานิคมชุนหวยซ่าใช้กับไพ่ผมไอ้เส้นออกมาคือกันหมดบัดมาฮอดนี่เลยปากงามปากกาคักแข็งขึ้นตีวิ่งขึ้นวาดว่าพ่อไปวิ่งไปหาท้องกับพ่อเล่าต้มทุกคนมันอันนี้แหละข้าพเจ้าว่านี่อ้อข้าพเจ้านั่งปั้มพักพักการเมืองแต่ละพักออกมาว่าแทนที่จะไปประนามเขาหุ่นที่ไปประนามภายตู้กันถามประนามพวกที่ว่ามันเจาะสมบัติหุ่นทำลายศาสตร์แผ่นดินเขาหุ่นขนสมบัติให้ประเทศแก้วหุ่นวัดบ่ไปซะแล้วดูนี่เงียงเขามาใส่เข้าดูแหละโอ้ยอันนั้นคนนี้มันเฒ่ากินเขาเสียดักเด้อเด้อมักสาวน้อยอยู่มังลาวนี่โอ้อันนี้จะมันเบื่อขนาดขานี่อันบักตุล้อมันออกมาด่าทุกมื้อทุกวันมันออก YouTube มาด่านั่นปั๊บปั๊บปั๊บนั่นเพราะบ่เงียงเขามาแต่มันย่านมันซ้ําว่าเรื่องบัตรตุลอเขาอยากต้นเนื้อแดงกูเลยแต่สหารกล้านี่
บ่หนีแม่นตับเอิร์ดแต่มันโดดกับบักตูล้อบ่มีหนีบักตูล้อบักแมวบักแมวสันดานหมาบักดูนั่นที่ว่าออกมาน้ำตัวลิ่งตัวคางพวกผสมเดือดลิ่งนี่ทบทวนญาติมันจักหน่อยพี่น้องข้าพเจ้ามีหมดข้าพเจ้าออกนี่ข้าพเจ้าจะเอาคิดของบักตูล้อนี่อัดไว้ตั้งแต่มือมันออกมาเข้าเหี้ยวนี่ยังน้องข้าพเจ้านี่แน่นอนมือมันล่ามีอธิปไตยล่ามีเสรีมือนาฏพวกทานเราสิเห็นว่าแม่นผู้ใดมันจริงจังกับบ้านเมืองแม่นผู้ใดมันบ่จริงจังกับบ้านเมืองผู้พวกทานที่ออกอยู่ในนาจอนครหลวงเวียงจันทน์หรือปราเซจัมปาสักบ่ทานที่ได้ยินทานเองดอกมือนั้นอันนี้เขาเว้ากันบอกไว้สวัสดิ์ต้องต้องมุกต้องใจพวกท่านก็ไม่เป็นอย่างข้าพเจ้าด้วยว่าด้วยความบริสุทธิ์อันนี้ขอให้พวกท่านคิดเสมอว่าเข้าเป็นคนเล่าเอาศาสตร์เล่าเอาแผ่นดินเล่าบ่แม่นสิเอาไปย่องสองบักท่องรุ่นคำไตไกลสอนน่ะมัดจี้ที่เฝ้าเว้าให้กันบักแมวมันหักใส่มาแล้วกับอีป่านี่อีแมวที่บ่าที่บ่อน่ะก็บักแมวตาแตกตาโลกบักแมวน่ะลูกสอนดิ้งดอกลูกสอนดิ้งบ่ดิ้งคางดิ้งกังบ่มันผสมเสื้อดิ้งแล้วมันก็ว่าแวกดิ้งนั่นแหละบ่ฮู้จักหยังว่าเต้นคืองานนั่นเต้นคืองานนี่อันนั้นเขาเรียกว่าบักแมวลิ้งแน่มึงหน้ามันแน่มึงตามันเพิ่มแมนผสมนุกเข่าผมอันนี้นะพี่น้องอันนี้ถึงจะแม้ข้าพเจ้าก็ต้องได้ข้าพเจ้าว่าเพื่อป้องปักรักษาอำนาจอธิปไตยคนเล่าข้าพเจ้าว่าไปเพื่อเล่าท่านสิข้าพเจ้าก็ได้ว่าเพื่อบักแมวเพื่อแก้วเพื่อบักท้องรุ่นท้องสิงข้าพเจ้าเพื่ออธิปไตยของเล่าโดยตรงเลยข้าพเจ้าพวกทีมงานทหารกาบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่วัฒนธรรมในสังคมมีสินธรรมประจำใจร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้พ่อแม่พี่น้องนั่นมันใจโดดว่ากองทัพแห่งชาติเฮ็ดเพื่อปกครองที่แท้จริงเฮ็ดเพื่อลูกเพื่อหลานที่แท้จริงต้องบริเฮ็ดว่าเพื่ออำนาจของเราอย่าสิไปดักย่านพี่น้องทหารการใส่เครื่องแบบนั่นเขียวนั่นบ่ต้องย่านบ่ต้องมาแทรกแซงแล้วก็บ่ต้องแนมเป็นเป้าแนวคิดบดีนะญาติว่าทอกพี่น้องขอห้องน้ำได้หลายถ้าว่าตัวเองเป็นนักต่อสู้อยู่ในสินธรรมประจำใจนี่ล้านสร้างของเขาอยู่ในอกออกอยู่ในอ้อมอกเนี่ยก็ขอให้ยกประเด็นของพวกเล่าแดงคุณมาว่ายกเอาประเด็นของแก้วคุณมาว่าญาติมันยกประเด็นพวกเล่าเนาะผู้นั้นบ่โปร่งใสผู้นี้บ่โปร่งใสคนทุกคนน่ะถ้าว่าตัวเองผู้เว้านั่นโปร่งใสตัวเองบ่มีความเว้าขึ้นมาดอกก็ย้อนตัวเองเป็นคนสอโกงจบถึงคุณจบถึงพี่ตัวเองจึงออกมาเว้าได้อันนี้มันคือมันอยู่กับผมตัวเองเว้ามันอยู่น้ําหัวใจของตัวเองว่าตัวเองทําแบบใดตัวเองก็เว้าออกมาแบบนั้นอันนี้อย่างคนอื่นๆเราบักแม่บักตัวล้อเนี่ยมันแห่งไปหาล้อจกเอาวัดตัวอยู่น่ะแถวเมืองปอดเบอร์จิ้วบันไดบันไดแล้วแต่มันไปหาจกเอาพวกท่านบ่กล้าสมัครไปด่ามันเด้อพวกท่านที่บ่กล้าสมัครไปหน้าประนามมันเด้ออืมท่านว่ากับท่องรุ่นก็เออทั้งบันไดสายท่องรุ่นสิเตียงแปลงทั้งบันไดสายท่องรุ่นสิน่ะอันน่ะเอาประชาชนมีให้มีสิทธิ์มีอำนาจข้าพเจ้าว่าร้ายแก่ถึงแม้ดอกเตอร์อะตอนนี้นะขอจบเพียงตัวนี้ใจมึงขึ้นร้ายผมบายบายขอโทษตาน้ำแทนขึ้นก็ขึ้นแล้วตาน้ำแทนเลยอะข้าพเจ้าจะขอต่อยอดตาน้ำแทนเนาะเครื่องแบบเที่ยวใส่มานี่ข้าพเจ้ายอมรับเขาใส่เครื่องแบบมากเพื่อ
หน้าคู่ศัตรูเพื่อท้าทายกับศัตรูเขาจะลงเครื่องแบบออกมาเขาประกาศเขาเองว่าเขาเป็นตาหังกาที่บรรจุอยู่ในกองทัพแห่งศาสตร์แห่งพระจักรเราเขามีเครื่องแบบของกองทัพใส่ขึ้นมาเพื่อท้าทายกับศัตรูเพื่อท้าทายกับคนที่บ่หวังดีต่อศาสตร์จริงท่านนำแทงพวกเขาออกมาใส่ท้าทายแท้ระนาบคู่แต่เขาบริณาบคู่คนดีแต่เขาบริณาบคู่คนบริสุทธิ์เขานาบคู่ศัตรูให้เป็นศัตรูต่อศาสตร์ให้เป็นศัตรูต่อแผ่นดินก็แสดงว่าเขานาบคู่ผู้นั้นถ้าผู้ใดเขาออกมาต่อต้านสลายไปสีซ้ำเหล่าทหารกาก็แสดงว่าพวกเขาเป็นศัตรูกับพวกเขาแล้วพวกเขาก็บ่ยอมก้มหน้าและคุกเข่าให้ข้าเจ้าเขามาแห้งเขาก็ไปแห้งยืนนี่คือทหารกาลุ่นใหม่นี่คือทหารกองทัพแห่งชาติลุ่นใหม่ครบวงจรพวกเขามีทั้งหนักการปกครองพวกเขามีทั้งหนักการเมืองพวกเขามีทั้งทหารครบด้านครบวงจรนักการเมืองรุ่นใหม่อยู่ในวงการทหารเขาจะบ่ให้ศัตรูหน้าได้เนื้อเฮาทั้งด้านการเมืองแล้วบ่ให้เนื้อเฮาทั้งด้านการทหารและก็บ่ให้เนื้อเฮาเหลือการปกครองเฮาพอตัวของพวกเขาบ่ล่ะเขาจึงออกมาเป็นพรรคการเมืองได้เขาจึงออกมาเป็นผู้เป็นเงาเพื่อต่อต้านและแสดงหน้าแสดงตาออกมาเพื่อท่าทายกับศัตรูถ้าว่าเป็นนักการเมืองเบาลอยลอยเบิร์นกับพรรคการเมืองต่างๆที่เอาเห็นมาขอความกรุณาจากคำใจขอความกรุณาจากบุญยังขอความกรุณาจากทองรุ่นขอให้เปลี่ยนขอให้แป้งขอให้เห็นนั่นขอให้เห็นนี่สบายดีท่านไหมครับค่าสบายดีท่านน้ำตึกไปเลยเจ้าเอาสบายดีสบายดีมากขอบขอบใจเมื่อกี้ก็ดีฟังมาก็ได้ยินท่านน้ำเพียงแถลงออกมาหลายท่านมุนิกาติดเป็นรายละเอียดดีเนาะแต่ก่อนที่เขาได้การจะขอแสดงความเคารพนับถือมันทั้งผู้รับผู้ใหญ่ที่ท่านท่านท่านนักบุญสุจริตวงสวรรค์ท่านที่ปรึกษาทุกท่านเวลามันก็หมดแล้วเนาะใกล้ถึงมื้อนี้แล้วกะขอโทษหลายๆลูกกวนเวลานอนทานดำเนินคดีเนาะประกอบส่วนแจ๊กเล็กจังหน่อยก็จะเหมือนแล้วกันทุกชิปที่5นาทีเนาะอย่าขอสบายดีนับถือมายังทานดำเนินคดีพร้อมในครอบครัวท่านสัจจะพร้อมในครอบครัวท่านที่ปรึกษาทุกท่านผู้รักผู้ใหญ่ที่นครธรรมศาสตร์และท่านทหารนะฮะทหารกล้าของเขาทุกหน่วยทุกเราทุกเมืองทุกรัฐขอแสดงความเคารพและนับถือด้วยครับท่านก็ขอประกอบส่วนเช่นไรก็ตามก่อนจะหมดเวลาเนาะกับฟังโยกับเข้าใจโยมื้อนี้ก็เข้มข้นในด้านการออกมาเนาะก็ดีใจหลายก็ดีได้ฟังรายละเอียดดีท่านพลีเข้าใจบ่ครับจะขอเข้าไปไว้ๆก่อนถึงบรรยากาศนะท่านพลีก็คงสิเข้าใจเนาะ 2-3 มื้อท่านได้ยกคู่ขึ้นมานั่นน่ะอันนั้นแหละมันถึงแทงใจเขาเจาะถึงหม่องแล้วเขาจี้ถึงจุดแล้วเรียบร้อยแล้วนั่นมันจึงห้อนห้นมันเจ็บมันปวดเข้าใจว่าล่ะนี่แหละข้าเจ้าข้าพเจ้าบอกว่าที่ถึงจุดแทงถึงมองนั่นแหละท่านหูขึ้นมา 2-3 มื้อนี้แล้วเขาก็ว่าออกไปถึงหลักการแล้วที่ถึงจุดมันหลายละท่านก็จะเข้าไปในสภาสหประชาชาติหรือเจนีวาไว้ๆในวัน2วันมื้อ2มื้อนี้นี่แหละเขาจึงเดือดร้อนเขาจึงห้อนห้นออกมาแล้วมันเขายังค่อยแต่งขอคำถามท่านกับตัวออกมา13ข้อนะครับมื้อเช้าข้าเจ้าก็ได้ฟังอยู่อันนี้แหละก็ผู้อยู่ทักหลังมันนั่นแหละ3 4ตัว4 5ตัวอยู่ฟอดเวอร์ดาลัดเนี่ยเต็มคอคําถามบอกว่าให้มันนั่นแหละนี่แหละท่านเรียกให้เข้าใจนักการเมืองก็ขอให้เข้าใจเรื่องการต่อสู้ทางการเมืองอย่าได้ออนแอร์อย่าได้ขวนขีแข็งแห้งนี่แหละเขามาหมักเขามาแก้มากเพราะฉะนั้นเขาอย่าลืมว่ามากนี่บ่มีหยังดอกเขาเดินหน้าไปเรื่อยๆเขาเป็นฝ่ายต่อแล้วเขาเป็นฝ่ายรองเขาเป็นฝ่ายได้เปรียบทุกมื้อนี่เขาถือไพ่กับเขาแล้วอย่าสุขิดว่าอย่าสุขิดออนแอร์อย่าละห้องอย่าหัวเขยอย่าใจห้อนอันนี้สติคือท่านดร.พลีวานเนี่ยเขาจะเดินหน้าสู้
สันติวิธีและนโยบายของเขาที่จะเดินไปทางหน้าหุ้นสำคัญกว่าแต่ประธานน้ำแทงกับขิงมื้อนี่ก็ก็ได้ฟังท่านน้ำแทงแต่เข้าใจหลายๆเนาะท่านไปข่าวพระเจ้านี่กันยังนี่คนถามหาอยู่ว่าท่านในโขงหรือเพิ่นถึงสายไผมาแต่สายเป็นยังคิดได้คนร้อยเองว่าท่านข่าวพระเจ้าเอาไว้ได้เลยข่าวพระเจ้าเอาไว้ได้ท่านน้ำเสียงฟรีข่าวพระเจ้าเสียสละมาเพื่อบ้านเพื่อเมืองคือท่านน้ำแทงว่านั่นแหละข่าวพระเจ้าจะขอฝากพร้อมไปผู้ที่ถามมาเดแล้วข่าวพระเจ้าก็เลยฝากพร้อมให้ท่านน้ำแทงไปแล้วให้มือถือไปแล้วมือถือส่วนตัวของข่าวพระเจ้ามือถือดีกว่าถ้าว่าผู้ใดอยากถามส่วนตัวเรื่องของข้าพเจ้านั้นเป็นยังคนคำว่าเป็นอาหารเป็นยังคนได้ร้อยเองร้อยอย่างนั้นให้เข้ามาถามบ่ให้ถามในทีนี้ถามส่วนตัวในมือถือมือถือของข้าพเจ้าโลดหรือว่าที่มหาข้าพเจ้าในออร์แลนโดนี่ก็ได้บ่เป็นอย่างนี้นะข้าพเจ้าอยู่ใกล้ๆในออร์แลนโดนี่ฟลอริดานี่หรือจะไปพบทัพข้าพเจ้าวันจันทร์นี่ก็ได้อยู่บ้านน้ำแกงหันสถานีหันก็ได้ยินดีต้อนรับด้วยท่านด้วยท่านที่ผู้ถามหาข้าพเจ้าเลยนะนี่แหละบอกเพื่อนในทางน้ำเส้นฟลอรีคือขึ้นในของศรีสัตนะสู่จริงเสียงจริงบอกคนนี้เด้อแล้วก็ฝากไปกับท่านน้ำแทงนั่นแหละมีฟังอยู่กับยาหรือบ่ฟังกับยาหรือว่าเห็นหน้าข้าพเจ้าอยู่หม่องใดรัดใดเมื่อไหร่ก็ถามได้เลยนี่บ่แม่นท่านไม่โขงหันว่าท่านมีเรื่องของใจยังถามโลดข้าพเจ้าเอาญาติบ่นี้ดอกไปทําได้ดอกข้าพเจ้าเป็นคนในนี้ก็ต้องไปตรงมาท่านบ่คันได้ท่านญาติบ่ว่าใช้เครื่องสหารใช้เครื่องลายคือท่านดร.ฟลอรีว่าดอกอันนี้ก็ขอฝากเท่านั้นเลยท่านดร.ฟลอรีเด้อเอาเวลาก็สิมื้อแล้วขอโทษหลายๆขอรบกวนเวลาเอาบ๊ายบายจ้าครับเจอกันได้กันเลยผมแม่นละพี่น้องเรื่องสั้นเรื่องยศถ้าท่านอยากพูดจักท่านก็ต้องเข้ามาตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าอธิบายได้เนาะและทหารนี่บ่มีแต่ทหารกล้าคนเดียวมีหลายค่ายมีหลายกลุ่มหลายก้อนท่านเองผู้ถามมากท่านเขาอาจจะเป็นทหารในข่ายใดข่ายหนึ่งและอดีตของท่านเป็นไผแต่เป็นยังท่านจึงได้สั่นแตกต่างกับสั่นที่ท่านเคยได้มาก่อนไผให้ท่านท่านก็ถามตัวเองว่าต้องถามคนอื่นถ้าถามคนอื่นนั่นแสดงว่าท่านอิจฉาคนอื่นความอิจฉาลิษยาเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้ท่านเองยุ่งยากและเศร้ามองพี่น้องสร้างความหักความแพงซึ่งกันและกันสร้างความดีซึ่งกันและกันคนลาวเฮาสามัคคีหลายกว่าสามัคคีถ้าคนลาวเฮานี่มีความสามัคคีหลายกว่าสามัคคีประเทศชาติของพวกเฮาบ่สูญเสียแน่นอนหรือว่าสูญเสียไปก็จะได้คืนมาแต่ดนนานแล้วแต่ย้อนคนลาวเฮาบ่มีความสามัคคีหลายกว่าแต่สร้างสามัคคีหลายขึ้นท่านคงจะเข้าใจความหมายของข้าพเจ้าวันนี้เป็นรายการที่ดุเดือดเพราะเขาต้องปราบปรามศัตรูตอบโต้ศัตรูของเขาเขาจะบ่อยศัตรูหรือใกล้เส้นแดนเขามาหาพวกเขาได้ถ้ามันเข้ามาแล้วเอามันออกง่ายพี่น้องเอามันออกง่ายระยะนี้มันกำลังเข้ามาถล่มพวกเขามันใส่ทุกวิธีการโซเชียลมีเดียเป็นต้นออกมาถับถมพวกเขาใส่ร้ายป้ายสีพวกเขาสร้างความเสื่อมเสียให้พวกเขาพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองถูกตุล้อย่ำยี่ชื่อเสียงโดยบ่มีหม่องไว้เลยแต่บ่มีใครกล้าออกมาตอบโต้และแก้ไขหรือแก้ความตุล้อไม่กระทำเราทหารกล้าตุล้อบ่กล้าล้มทรายกับข้าพเจ้าพี่น้องและคณะของตุลอบกาล้มซ้ายกับข้าพเจ้าย้อนยังพี่น้องย้อนการเมืองของข้าพเจ้าสู่ข้าพเจ้าบ่ได้แต่ใน YouTube ของมันนั่นมันเว้าได้ของมันเว้าคนเดียวมันบ่มีไผไปตามมันบ่มีไผเว้ากับมันมันเว้าคนเดียวมันจะด่าไผมันก็ด่ามันจะเว้าไผมันก็เว้ามันจะฮู้ไผขึ้นหน้า TV มันก็เอาขึ้นเพราะมันมีสิทธิ์พร้อมเป็นเจ้าของช่อง YouTube มันบ่ต้องการคนโทรเข้าไปแต่มันฆ่าไทยกับพรรคการเมืองต่างๆสลายไปสีกับคนดีๆหลายกลุ่มหลายก่อนแต่อย่ามาท้าทายสำหรับทหารกล้าเฮาจะบ่ยอมเด็ดขาดพี่น้องเพราะว่าเป็นตุลอโคตรของตุลอมากเฮาก็ต้องปราบปรามโคตรของมันโคตรของมันคือไผคือพรรคคอมมิวนิสต์นั่นแหละที่เอามันมาใส่เป็นเครื่องมือเฮาก็บ่ย่านกลัวกับมันคือกันเฮานุ่งเครื่องลายออกบ้านแล้ว
เป็นเสือแล้วไล่บ่ไล่เข้าประตูเขาจะเป็นเสือแบบจำปอมเฮ้ยเสือเป็นเสือแท้ๆหรอกท่านว่าทหารกล้ารุ่นนี้บ่แม่นคือทหารกองทัพเมื่อก่อนทหารกองทัพรุ่นใหม่นี่จะเข้มแข็งบ่ย่านกลัวกับศัตรูพี่น้องแผ่นดินลาวเป็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทหารกล้าสุดนี่จะต้องปกป้องให้ถึงที่ภาคความนี่ไปถึงพี่น้องคนลาวของพวกเฮาอยู่ในประเทศเหมือนกันให้เข้าใจว่าทหารกล้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้ปกปักรักษาพื้นแผ่นดินให้คนลาวของพวกเฮาได้หลุดพ้นออกจากความเป็นขี้ข้าทาสของแก้วแดงข้าทาสของปักรัฐกองทัพแห่งชาติยังบ่ทันได้สิ้นสุดกองทัพแห่งชาติยังเหลืออยู่ยังสืบทอดกันมาอยู่เมื่อได้รับสัญญาในขึ้นศาลได้ทุกอย่างจะเปิดโปงขึ้นมาเองถ้าพี่น้องต้องการจะขึ้นศาลบ่จําเป็นจะต้องไปหาตุลาเขาบอกว่านี่4ปี5ปีแล้วเขาสอบหาสปอนเซอร์แต่เป็นยังพวกท่านบ่เข้าใจแล้วเป็นยังพวกท่านบ่มาเข้ามาล้มกับพวกเขามาถามพวกเขาว่าการฟ้องร้องมันเป็นวิธีใดแสดงว่าพวกท่านบ่ได้จริงใจจริงจังกับการฟ้องร้องพวกท่านไปส่งเสริมศัตรูพวกท่านไปใส่น้ำมันให้ศัตรูให้มีพลังลุกขึ้นมาท้าทายกับนักการเมืองต่างๆที่วังนี้ต่อแผ่นดินให้บอกพี่น้องคิดเอาครับนักการเมืองนี่มันหลายแหลกหลายปีคนเล่าเขามักจะบอกกันว่านักการเมืองการเมืองคือการขี่ตัวจริงจริงพี่น้องการเมืองคือการขี่ตัวถ้าบ่ตัวบ่มีสรรพสิทธิ์ถ้าบ่ตัวบ่ได้เงินถ้าบ่ตัวบ่ได้เป็นนายถ้าบ่ตัวบ่ได้เป็นใหญ่นั่นคือการเมืองแต่ซ้ำเราทหารกล้าบ่เป็นในรูปนั้นพวกเข้ามาในนามทหารทหารคือแสดงความบริสุทธิ์ต่อชาติชาติคือประชาชนแสดงความบริสุทธิ์ต่อแผ่นดินแผ่นดินเป็นบ่อนที่เกิดของคนเราทุกคนเฮาจึงเป็นทหารทหารบ่เคยหั่นพี่น้องทหารบ่เคยมีทหารบ่เคยเจริญหุ่งเรื่องทหารมีเงินเดือนกินแพ้แต่เลี้ยงครอบครัวเท่านั้นทหารเป็นผู้ทุกข์ผู้ยากผู้ลำบากนอนดินกินฝุ่นบ่เห็นครอบเห็นครัวบ่เห็นฝ้าเห็นดินพี่น้องตากแดดตากฝนก็แม่นทหารนี่เบิดแต่ว่าการตอบสนองของทหารนี่บ่ได้บ่มีคือนักการเมืองนักการเมืองเลยจะหุ่งเรื่องเรื่องเหลืองมีเฮือนใหญ่เงินโตมีรถขี่มีเงินหมื่นเงินล้านแต่ทหารนี่บ่มีพี่น้องแต่เขามีความหักชาติเท่านั้นเขามีความจริงใจต่อชาติต่อแผ่นดินเพื่อปกป้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเราพวกท่านก็ต้องเข้าใจว่าพวกท่านจะไปเป็นสมาชิกของนักการเมืองบ่หรือพวกท่านจะเป็นเข้ามาเป็นสมาชิกทหารกันทหารเท่านั้นที่จะซอยพวกท่านอยู่รอดได้ว่าเป็นนักการเมืองนักการเมืองเป็นนักเล่ล่อนไปกับสภาพการกับสภาพการเมืองต่างประเทศการเมืองอยู่ในประเทศแต่ทหารเนี่ยเขาจะบอกเขาไปในจุดของมันว่าการเสียแผ่นดินของพวกเขาเสียเอกราชของพวกเขามันมาจากสัตว์เหตุจะได้พวกแนวราวกบฏศาสตร์มันจะเข้ามาประเทศเราได้เหตุจะได้แนวราวกบฏศาสตร์มันจะยึดแผ่นดินเราได้จนถึง48ปีก็ย้อนมันใส่สัญญาและอนุสัญญาเขามาอย่างยื่นว่ามันจะปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างใน18ข้อร่วมกันสร้างร่วมกันสารร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองบ่ให้มีนายทุนบ่ให้มีศักดินาแต่สุดท้ายมาไผเป็นศักดินาแม่นมันเองเป็นศักดินาแม่นไผเป็นนายทุนแม่นมันเองเป็นนายทุนก็พวกพรรครัฐบทศาสตร์เท่านั้นที่เป็นมีอำนาจและเป็นนายทุนเองประชาชนเป็นคนจนเป็นขี้ขาดพี่น้องเขามารวมกับสำหรับทหารกล้าพวกท่านจะบ่ผิดหวังแน่นอนพวกท่านบ่ผิดหวังจะเข้ามาวิธีใดก็ได้คือข้าพเจ้าได้ประกาศไปคือท่านที่ปรึกษาโปรดิวเซอร์พวกเราเขามี3กฎในการ3กฎระเบียบอยู่ในสำหรับทหารกล้าพวกท่านจะเข้ามาเป็นสมาชิกของทหารกล้าขั้นพื้นฐานก็ได้สมัครเข้ามาซื้อเข้ามาใส่ซื้อแฝงซื้อป้อมเข้ามารายงานเข้ามาบ่ต้องบอกที่อยู่ที่ย่องของพวกท่านเอาแต่ซื้อเสียงเรื่องน้ําของพวกท่านเข้ามาใส่ซื้อป้อมเข้ามาเส้นลงไปพี่น้องไผสิจักพวกท่านได้ไผสิรู้จักพวกท่านได้เฮาอยากได้บัญชีรายชื่อของผู้ที่สนับสนุนพวกเฮาเพราะในเมื่อได้เฮาขึ้นศาลไปถ้าเฮาบ่มีจํานวนคนอยู่ในภาคอยู่ในภาคเฮามันก็เป็นโมฆะก็บ่แตกต่างยังกับประเทศเจริญเขาคือสหรัฐอเมริกา
ก่อนจะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำได้บ่ว่าเจ้าเมืองบ่ว่าเจ้าแขวงบ่ว่ารัฐมนตรีเจ้าต้องได้สนับสนุนจากประชาชนอันนี้เฮาก็ต้องการสนับสนุนจากประชาชนคือกันบ่แม่นว่าเขาย่านเสียเงินเข้ามาเป็นทหารกันมันมีหลายระบบพี่น้องเฮามี 2-3 ระบบคณะบริหารพรรคการเมืองนี่ต้องช่วยกันเสียคณะที่อุ้มสู้พรรคการเมืองคือพวกสมาชิกแกนสารภายในอันนั้นเฮาเข้าใจกันแล้วเฮาได้ซอยเหลือกันถ้าในคณะ2คณะ1คณะ2นี่บ่ผสมประสานกันสอกหาต้นทุนเฮาก็ไปบ่ได้ไกลสมาชิกขั้นพื้นฐานก็คือสมาชิกที่ว่าเป็นจํานวนตัวคะแนนให้พวกเฮาในเมื่อว่ามีการเจรจาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือว่ามีการเรียกร้องเฮาก็ต้องมีสมาชิกขั้นพื้นฐานพี่น้องสมัครเข้ามาที่อยู่ก็มีในหน้าจอข้าพเจ้าก็เอาขึ้นไว้ให้เขียนมานี่มาจากลาวตีลาวใส่เขียนลาวใส่บ่ต้องใส่ที่อยู่พวกท่านแอบซื้อก็ใส่ซื้อป้อมของพวกท่านไปมาตราลาวขอเป็นสมาชิก3เหล่าทหารกันส่งเข้ามาพี่น้องอีเมลก็มีส่งเข้ามาบ่ต้องใส่ซื้อแท้ใส่ซื้อป้อมของพวกท่านบ่ต้องใส่ที่อยู่ของพวกท่านบ่ใส่ยังบ่ใส่ที่ซื้อของพวกท่านมาแต่ลาวเท่านั้นเฮาอยากเห็นว่ามาจากลาวเท่านั้นโดยหลายประเด็นแล้วพวกท่านก็บ่ต้องมาหับพละยังว่าจําพวกเขาพวกท่านเป็นสมาชิกพื้นฐานเท่านั้นรอถ้าจะถึงเวลาถ้ามีเวลาการเปลี่ยนแปลงพวกท่านก็ต้องลุกขึ้นพร้อมกันกับพวกเขาเมื่อได้ศาลของสหประชาชาติเขาประกาศขึ้นมาพวกท่านก็ต้องขึ้นเข้ามายื่นกับพวกเขาเพื่อเป็นพลังให้สากลเขาหับว่าเขามีพลเมืองลาวขนาดหลายขนาดใดที่จะเห็นดีเห็นงามว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองพี่น้องสหรัฐอเมริกากำลังสหรัฐอเมริกากำลังตัดบัตรทอนอำนาจของเวียดนามปัจจุบันนี้ตัดอำนาจการปกครองของเวียดนามในลาวลงในปัจจุบันนี้พวกท่านก็เข้าใจเขาบอกว่า limited Vietnam influence in Lao เขาจะคอยเฮ็ดคอยทำเพื่อบังคับเวียดนามออกจากลาวไปเถอะหน่อยเถอะหน่อยจะเป็นไปเป็นผู้ว่าแม่นไปเป็นผู้เฮ็ดแม่นไปเป็นออกคอมเมนต์แค่มันซ้ําเหล่าทหารกะมันเป็นผู้ยื่นไปหาสหประชาชาติให้สหประชาชาตินี่ช่วยพวกเฮาเพราะเวียดนามเข้ามาเหยียบย่ําประเทศลาวนี่จนบ่มีบ่องจะเหยียบย่ําแล้วพี่น้องเขาขาดคนลาวนี่ทุกวิธีการเขาบ่ได้ขากันด้วยคือเก่าเอาปืนมายิงเป้าหรือว่าเอาปืนมายิงต่อหน้าประชาชนต่อหน้าชาวบ้านบ่เขาใส่เศรษฐกิจขาเฮาแม่น้ําลําธารถึงเขาสร้างเขื่อนตั้นทั้งหมดผู้ป่าน้าน้ําประชาชนที่เคยกินกับธรรมชาติก็บ่ได้กินบ่มีหอดป่าสิให้กินเฮาอยากกินป่าก็ต้องเลี้ยงเอาถ้าบ่มีน้องเลี้ยงก็ต้องไปซื้อเอาเอาเงินใส่มาซื้อพี่น้องก็ต้องขายยาบ้าขายลูกสาวขายหลานสาวส่งกลับไปทำงานในห้องคาราโอเกะขายตัวเลี้ยงครอบครัวส่งคำว่าขายให้เหล้านอกพี่น้องบ่ได้น้อยวิธีการนั้นมันบ่แม่นวิธีการที่ดีและเฮาอยากแก้ไขแล้วจะแก้ไขวิธีใดจะแก้ไขแบบนักการเมือง40ปีบ่หรือว่าจะแก้ไขแบบวิธีการของ3ดอกทหารกะคือดึงเอาพวกนี้ขึ้นศาลดึงเอาเวียดนามขึ้นศาลดึงเอาพรรคระดับขึ้นศาลเพราะว่าแต่ศาลเรื่องสัญญาเขาบอกเรื่องศาลคอร์รัปชันคือกันการส่อโกงศาลมันก็เป็นคดีใหญ่คือกันพี่น้องเขาก็เห็นไปหมดทุกแบบว่าไม่แต่เรื่องสัญญาเรื่องคอร์รัปชันการขอส่อโกงศาลกับพิษทั้งขันประหารชีวิตคือกันพี่น้องเรามีไผเหตุฟ้องร้องในการส่อโกงศาลบ่ท่านมีแต่ว่ามีแต่ขี้คุยมีแต่โมกมีแต่เสริมแต่บ่เฮ็ดพี่น้องดังนั้นอยากให้ทุกคนน่ะเข้าใจว่า3เหล่าทหารกานี่เป็นตัวแทนของพวกท่านทั้งประเทศได้เขาสามารถช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองให้พ้นจากวิกฤตต่างๆในอนาคตถ้าหากมีประชาชนคนลาวหลายแสนหลายล้านคนเขามาสนับสนุนพวกเขาต้องเปิดเผยในปี2020ต่อไปเขาต้องเปิดเผยแล้วก็เผยแผ่นโยบายของ3เหล่าทหารกล้าให้กว้างออกไปอีกให้กว้างออกไปอีกพี่น้องก็ให้ประชาชนคนลาวอยู่ในประเทศที่รู้จักว่า3เหล่าทหารกล้าเป็นพรรคการเมือง
ที่ตรงไปตรงมากับพรรคนี่แหละเขาจะพยายามใส่กฎหมายทุกข้อเพื่อเฮียข้องไผ่สากลน่ะนำเอาพวกพรรคหลักที่ขึ้นศาลและขับป้องขับไล่เวียดนามออกจากประเทศลาวเทื่อละขั้นตอนเป็นขั้นตอนไปพี่น้อง2020พวกเขาเริ่มทำงานกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากขาดการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนและขาดความเข้าใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันก็จะเห็นผลการเดินทางของพวกเขาซักซ่าพี่น้องซักซ่าขอให้สมัครกันเข้ามาและการส่งเงินกันเข้ามาเงินดำด้อนซองด้อนหาด้อนซิบด้อนมันบ่นักบ่ดาแต่ละครอบครัวพี่น้องเดือนละหาด้อนเดือนละซิบด้อนพวกท่านก็ส่งได้มันบ่นักบ่นาข้าพเจ้ามั่นใจส่งเข้ามาตามที่อยู่ในหน้าจอนี่พวกเขาจะเป็นพระคุณอย่างสูงพี่น้องขอขอบใจนำทุกท่านที่ว่าซัพพอร์ตออนไลน์แล้วก็ซัพพอร์ตทั้งนั่นทั้งแมวเนาะแล้วก็ขอขอบใจท่านสมาชิกของ3เหล่าทหารกล่าวทุกท่านที่ยังเอามุกเอาใจส่งเสริมวงการของพวกเขาให้เดินหน้าได้อย่าลืมวันที่21เดือน3ขอให้3เหล่าทหารกล่าวทุกท่านจงเห็นหน้าไปร่วมกันอยู่ฟอร์ทเวิร์ดเท็กซัสงานเฉลิมฉลองกองทัพแห่งชาติพี่น้องขอข้าพเจ้าขอแท้ๆขอให้ทุกท่านที่เป็นสมาชิก3เหล่าทหารกล้าจงล่างานและภาพกันไปเฉลิมฉลองวันกองทัพร่วมกันให้ใหญ่โตให้กว้างขวางพี่น้องขอให้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่วันนี้ต่อไปผู้ใดทำงานก็ขอล่าวันเสาร์แล้วก็ขอล่าวันศุกร์และก็วันจันทร์2มื้อพี่น้องเราไปพบกันอยู่เท็กซัสเขาจะได้ครบหน้าครบตากันในสมาชิก3เหล่าทหารกล้าของพวกเขาว่าไผเป็นไผชื่อเสียงเรื่องน้ำจังใดเขาเห็นหน้าเห็นตากันคือทุกๆปีเขาเห็นพี่น้องเขาเห็นกันหูจักกันเบิดทหารหลายกลุ่มเนี่ยเขาบ่หูจักกันเลยพี่น้องทหารหลายกลุ่มเนี่ยเขาบ่ได้หูจักกันเขาหูจักกันแต่นี่มู่ข่อยนี่มู่ข่อยอันนี้มู่ข่อยอันนี้ข่อยหูจักแต่3เหล่าทหารกล้านะเขาให้หูจักกันเบิดทุกคนว่าพวกเขาสมาชิก3เหล่าทหารกล้าท่านเป็นหน้าตาจังไรเขาจะไปพบกันอยู่ในฟอร์ดเวิร์ดปีนี้และเขาจะไปสร้างความหักความแพงกันให้สร้างให้วงการให้กองทัพแห่งชาติของพวกเขาเติบโตใหญ่ขึ้นพี่น้องเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องสวัสดิการสงเคราะห์ของ3เหล่าทหารกล้าและข้าพเจ้าคิดว่าสมาชิกทุกท่านคงได้รับจดหมายจากวันสการทำไปเพื่อละแล้วอยู่ในจดหมายนั้นจะมีใบสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสวัสดิการสงเคราะห์ของ3เหล่าทหารกล้าพวกท่านบ่จำเป็นจะต้องได้เสียเงินก่อนล่วงหน้าบ่ได้เสียเงินก่อนล่วงหน้าแล้วขอห้องให้ทุกท่านอย่าปฏิเสธพี่น้องให้เข้ามาร่วมกันอยู่ในองค์การสงเคราะห์3เหล่าทหารกล้าบ่ได้เสียเงินเสียคำล่วงหน้ามีแต่เขียนฟอร์มเขียนสื่อท่านเองหัวหน้าครอบครัวและภรรยาถ้าท่านโสดท่านก็เสียเขียนแต่ท่านเขียนใส่แต่ท่านเองเข้ามาและส่งกลับขึ้นมาเนาะท่านผู้ส่งจะเป็นผู้เก็บกรรมเรื่องนี้เรื่องบัญชีสงเคราะห์ต่างๆนั้นท่านโดยผู้ส่งจะเป็นผู้กำกับฉะนั้นพวกท่านเฮาจะให้พวกท่านเข้าใจในความหักแพงในความส่งเสียกันเบิ่งแย่งกันในซ้ำเหล่าทหารกล้าเขาจะไข่ทุกคนนะมีความหักพร้อมต้อมตุ่มกันในซ้ำเหล่าทหารกล้าของพวกเขาเขาเข้าใจว่าพวกท่านมีไลฟ์อินชูเรนซ์ของพวกท่านเข้าใจพวกท่านมีสมาคมของพวกท่านแต่ว่าในซ้ำเหล่าทหารกล้าของพวกเขาก็จะไข่มีวันกันจะไข่ทุกคนนะช่วยกันในจำย่ำคัดสนมาถ้าย่ำจำเป็นมาเขาจะไข่คดซ้ำเหล่าทหารกล้าเขานี่นะช่วยกันไข่ใกล้ชิดเขาเนาะขอให้ทุกท่านส่งฟ้องกลับขึ้นมาเนาะส่งฟ้องกลับขึ้นมาย้ำอีกพี่น้องบ่ได้เสียก่อนลงหน้าเนาะจนกว่ามีคนเสียชีวิตเอาจริงจักเขียนจดหมายไปแจ้งพวกท่านว่าสมาชิกท่านได้เสียชีวิตแล้วเฮาจังได้ซอยเสียกันตอนนั้นเนาะอันนี้ก็ขอขอบใจอีกอย่างนึงตัวสุดท้ายนี้ก็จะขออ่านเพราะว่าข้าพเจ้าเองก็ต้องขอโทษคือข้าพเจ้าว่าไปประกาศไปเลยว่าข้าพเจ้าหาเวลาหน่อยที่สุดที่จะโทษขอบใจ
ท่านผู้บริจาคเพราะว่าเวลาทำงานของข้าพเจ้ามันหลายกว่าเวลาที่ข้าพเจ้าจะส่วนตัวข้าพเจ้าทำงานมาถึง10ชั่วโมง11ชั่วโมงบางครั้งก็12ชั่วโมงทำงานเนาะแต่วันเสาร์บางครั้งข้าพเจ้าก็ทำงานคือกันฉะนั้นเวลาของข้าพเจ้าก็บ่เพียงพอจะติดต่อหาทุกท่านได้ฉะนั้นข้าพเจ้าจะขออ่านบุคคลสื่อบุคคลผู้ที่ว่าข้าพเจ้าอ่านได้ถ้าบุคคลที่ว่าบ่ประสงค์ออกสื่อข้าจะเว้าข้าพเจ้าจะเว้าเลขบ้าน4เลขเท่านั้น4เลขเนาะแต่บ่บอกเมืองบอกบ้านบอกเมืองบอกรัฐแล้วท่านก็เข้าใจเองเนาะขอเข้าใจอันนี้ข้าพเจ้านะครับปัจจัยจากท่านพันตรีคำพุยสมราเนาะอยู่ที่มาซาชูเซตส์เนาะและท่านบุญเกี่ยมพรพิจิตรที่ปรึกษาและกับท่านพันตรีคำพุยสมราชกับที่ปรึกษาสูงสุดของสามเหล่าทหารกาและกันนะครับจากท่านพันตรีคุณเมืองบ่อที่ปรึกษาของสามเหล่าทหารกาได้ครับแล้วนะครับจากท่านได้พ้นสุดใจองค์สวรรค์ก็ได้ครับแล้วและกันนะครับจากท่านลอยท่านลอยคำแดงนามวงพ่อหนาเราข้าวกูซาเนาะก็ได้ครับแล้วก็ได้แล้วก็จากท่านลอยผู้ส่วนเข้มติดก็ได้ครับแล้วก็หน่อยเนาะและท่านสปุกกี้ก็ได้ครับแล้วขอขอบใจหลายท่านผู้นี้เป็นมีจดหมายมาจากเนวาดาเนาะจะบอกสื่อก็ได้ครับแล้วขอขอบใจหลายแล้วก็ท่านผู้นี่ข้าพเจ้าบ่จะออกสื่อเนาะแม่นเลข6015ขอขอบใจนะครับแล้วเป็นจำนวนมากที่สุดขอขอบใจหลายๆเด้อแล้วก็อีกท่านหนึ่งอยู่เท็กซัส9534ขอขอบใจหลายๆเด้อแล้วก็ท่านหนึ่งอยู่ซัคราเมนโต92940ขอขอบใจหลายๆขอหน่อยเนาะอันนี้ต้องขออนุญาตหลายๆข้าพเจ้าต้องได้รายงานแจ้งการกระทั่งรายการเนาะเพราะว่าเวลาของข้าพเจ้ามันน้อยที่สุดเดียวนี่น้อยหลายเอาเวลามาขีดเขียนส่งการเมืองเกี่ยวกับอันน่ะผลงานของสามเหล่าทหารการเข้าไปในสภาต่ำสภาสูงแล้วก็เข้าไปหาประธานาธิบดีทรัมป์ก็ต้องได้ใส่ขอความยังจับยังแน่นักแน่ยังจะแจ้งยังนั่นมันยากพี่น้องเขาจะบอกจะไล่จะเขาขอให้มันเข้าใจเวลานี่มันน้อยที่สุดสนั่นจึงขอโทษขอเอาไปนำผู้ที่อุปถัมภ์ทุกท่านเนาะทั้งไรก็ขอโทษขอเอาไปนำพวกท่านทุกวันนี่แหละข้าพเจ้าจะเขียนจดใบหลักตอนนี้ต่อไปข้าพเจ้าจะเขียนใบหลักไปให้เนาะหลังจากได้มาแล้วครับเจ้าจะเขียนใบหลักไปให้อันนี้ต้องขอโทษอีกไปเรื่อยๆไล่เขาเลยเนาะจะไล่ก็ตามก่อนจะจากกันไปนะครับขึ้นมานี่อยากให้ทุกท่านคิดให้ดีๆว่าการตอบโต้ของสามเหล่าทหารกาเพราะมันเพื่อการเอาแพ้เอาชนะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแน่นอนสามเหล่าทหารกาจะบ่ถอยหลังศัตรูจะมาแบบใดเราจะประเสริฐหนาทันทีเราจะบ่เกรงกลัวกับศัตรูใครจะคิดว่าทหารกาเป็นใส่ข้อมูลแห้งหรือบ่บริสุทธิ์ก็ตามเขาเสียบ้านเสียเมืองเสียประเทศชาติก็ย้อนว่าเขาอ่อนแอย้อนเขาอ่อนแอถ้าเขาบ่อ่อนแอศัตรูมันก็ต้องย่านเขากลัวเขาอันนี้ความควรของสามเหล่าทหารกันเนาะเขาขอบอกขอบใจนำทุกท่านอันนี้คำขึ้นมาดิพบกับท่านน้ำแจงท่านผู้บอกและท่านในโค้งศรีสัตนะในหลวงวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลา3 โมงของแคลิฟอร์เนียเขาขอบใจหลาย